กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ FigureTube Channel ครับความเดิมจากตอนที่แล้วนะฮะหลังจากที่เรากำจัดระบำราชสีอสูรเทพได้นะฮะตอนนี้นะครับผมก็ยังคงอยู่ณห้องบริเวณแห่งนี้ครับและเส้นทางที่เราจะไปต่อนะครับเพื่อนๆให้วิ่งมาตรงนี้ครับด้านหน้าก็จะมีเป็นแท่นยกซึ่งจะพาเราไปยังพื้นที่ถัดไปครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะครับเมื่อขึ้นมาถึงด้านบนนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าด้านหน้ามีประตูบานใหญ่อยู่ครับให้เพื่อนๆวิ่งมาเปิดดูครับว่าด้านหลังนี้มันจะมีอะไรนะฮะแหมบริเวณพื้นที่ตรงนี้ครับซ้ายมือจะเป็นทางไปต่อเนาะแต่ขวามือจะมีแท่นบูชาครับให้เพื่อนๆมาดูครับตรงนี้จะมีไอเทมวางอยู่ครับและมันเป็นทุลีวิญญาณนะฮะก็เป็นไอเทมที่จะทำให้ทุลีวิญญาณของเรามีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นครับไปกันต่อครับพื้นที่ด้านบนฮะจุดนี้จะให้ฟิลเหมือนกับเรากำลังวิ่งไปที่ห้องของราชินีจันเพนเรนนาร่าที่มีลูกตุ้มเหล็กตกลงมาเห็นไหมฮะแต่จุดนี้ครับเราจะเห็นว่ามีพฤกษาเงาทมินนะครับที่อยู่ด้านขวามือเนาะแล้วก็วิ่งตรงไปฮะด้านหน้าจะเป็นตัวอาคารหอคอยอะไรสักอย่างนะฮะตรงนี้จะมี NPC เป็นเงานั่งอยู่ฮะหอคอยเอ๋ยหอคอยของเราเราที่เราซ่อนเร้นอยู่ในเงามืดจงชี้นำทางผู้นำขึ้นเป็นเทพด้วยเถอะเทพผู้กอบกู้พวกเราไปกันต่อฮะด้านหน้าโอ้โหตรงนี้แบบอึมครึมมากนะฮะจะมีเป็นคล้ายๆพฤกษาเงากำลังปิดบังประตูอะไรอยู่นะจดหมายที่ถูกทิ้งไว้ตรงหอคอยเงานะฮะก็เนื้อหาก็จะเป็นจดหมายที่อัศวินเข็มเลด้าได้ทิ้งเอาไว้นะครับเนื้อหาก็ประมาณว่าเลด้ากำลังได้เดินทางตามรอยของมิเคล่าไปทางทิศตะวันออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในแผนที่ทิศตะวันออกที่ว่ามันจะอยู่บริเวณไหนฮะตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราอยู่เนาะทิศตะวันออกก็น่าจะเป็นบริเวณจุดนี้ครับนี่แล้วก็บริเวณนี้จะมีเป็นเสาแผนที่อยู่ด้วยกัน2เสานะฮะเพราะฉะนั้นเราน่าจะต้องเดินทางมาตรงนี้จริงๆแล้วล่ะฮะถ้าอย่างนั้นก็วาร์ปมาลงตรงจุดนี้ก่อนครับแหมเนื้อหาชักจะเข้มข้นขึ้นแล้วนะเส้นทางทิศตะวันออกแต่ก่อนอื่นเรามาคุยกับเฟรย่าเมื่อครู่เจ้าสู้ได้งดงามยิ่งนักเฟรย่าได้บอกว่านานมาแล้วข้าเคยตกเป็นเหยื่อพิษร้ายที่บึงเอโอเนียทั้งไข้ขึ้นสูงและเจ็บปวดจนขยับร่างไม่ได้ทำได้เพียงนอนรอความตายตอนนั้นมีเพียงท่านมิเคล่าที่หาข้าจนพบบาดแผลข้าทั้งโสโครกบวมเน่าและส่งกลิ่นเหม็นแม้กระนั้นท่านก็ยังดูดพิษให้ข้าหน้าอดสูถึงเพียงนี้ดังนั้นรอยแผลนี้จึงเป็นดังสิ่งชี้นำทางของข้าอ๋อมิเคล่านะฮะเดินตามการชี้นำของท่านมิเคล่าไปด้วยกันเถิดไว้พบกันในสนามรบนักรบเอ๋ยนะครับก็คาใจที่ชายผู้นั้นทำตัวห่างเหินอย่างนั้นหรือนั่นชาวหอคอยเขาคงจะมีเหตุผลที่ต้องต่อสู้กับเรื่องราวมากมายที่ต้องแบกรับแต่กระนั้นใส่ใจไปก็เปล่าประโยชน์ชายผู้นั้นต้องมนต์เสน่ห์และได้รับการชี้นำจากท่านมิเคลาเช่นกันเพียงแค่นั้นก็มากพอข้ากับเจ้าเราต่างไม่ใช่เทพถึงจะพูดขุดคุ้ยถึงอดีตของเขาไปก็เปล่าประโยชน์อยู่ดีก็เหมือนคล้ายๆว่ามิเคล่าค้นพบวิธีที่จะแก้ไขพิษเสื่อมสลายหรือเปล่านะเพราะว่ามิเคล่าเคยช่วยเฟรย่านะก็เป็นไปได้ว่าเขากำลังค้นหาวิธีที่จะรักษามาเลเนียนะครับแต่ก็มาเลเนียถูกเราฆ่าไปแล้วใช่ไหม ก็เมื่อมาถึงเส้นทางตรงนี้ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นเส้นทางสะพานยาวนะครับแล้วก็ด้านหน้ามีเป็นรถหน้าไม้ใหญ่ใช่ไหมฮะและตรงนี้สามารถที่จะเรียกซัมมอนออกมาได้นะครับแสดงว่าด้านหน้าจะต้องมีอะไรที่มันดูไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่เนาะถ้าอย่างนั้นก็ลุยกันไปเลยครับเดี๋ยวตัวซัมมอนจะตามเราไปเองเนาะหลบให้ดีฮะดูฮะกระโดดขึ้นไปเก็บมันก่อนครับระหว่างนี้ด้านล่างผู้เสพอาจมก็มาถึงแล้วนะฮะกำลังสู้กับทหาร2ตัวอยู่ด้านล่างครับเรียบร้อยยังมีอีก2ตัวตามมาเก็บครับ
หวดแรงด้วยนะถือขวานซะด้วยเนี่ยเส้นทางตรงนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาก็จะเป็นค่ายของเหล่าทหารนะฮะเพื่อนๆก็สามารถสำรวจได้นะครับก็จะมีไอเทมแล้วก็มีอะไรให้น่าค้นหาอยู่ด้วยเนาะนี่ครับซ้ายขวาแต่ตรงนู้นเห็นไหมครับจะมีเป็นรูปปั้นมาริกาอยู่นะครับผมสังเกตว่ารูปปั้นมาริกาของที่นี่ถึงจะมีอยู่นะแต่ทุกรูปปั้นก็ไม่มีเสียนนะอาจจะเป็นเพราะว่าแมสเมอร์ได้รู้สึกไม่โอเคกับมาริกาหรือเปล่าก็เลยตัดเสียนรูปปั้นนะและตรงจุดนี้ก็มีเป็นจุดพรนะครับในบริเวณค่ายแถวๆนี้นะเพื่อนๆก็สำรวจได้เนาะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตัดขึ้นสะพานต่อไปเลยครับด้านหน้าจะมีเป็นคล้ายๆโทรนะฮะยืนขวางอยู่นึกถึงพวกโทรที่อยู่ที่ปราสาทคาเรียอะไรประมาณนี้เนาะป้อมประการเอนซิสนี่อัศวินโทรใช่ไหมฮะเล่นงานตรงขาครับมันจะล็อกเป้าได้แค่ตรงขาซ้ายขาขวานะสะเทือนสะเทือนระวังครับทุบพื้นหนึ่งทีแล้วก็กวาดฟับดีนะมันเสียหลักมันก็มาหันมาฟาดต่อนะล้มเลยฮะไม่ทันไม่ทันไปสตันหัวให้ตายโอเคเรียบร้อยครับดอบอะไรไหมดอบหินแร่ดอบไขมันเนาะด้านขวามีเป็นป้อมประการครับด้านในมีครูสอนวิชาพละด้วยฮะนี่นี่ครูสอนวิชาพละมาแล้วครับ นึกถึงตรงวิทยาลัยเวทมนต์เดยาลูคาเรียนะดอกอะไรฮะดาบหินจรัสของคาซูลีก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะฮะไปกันต่อครับไปตามเส้นทางด้านซ้ายตรงนี้ครับขึ้นมาด้านบนฮะก่อนออกไปด้านหน้าระวังนะฮะจากนี้ไปจะมีซ้ายซ้ายทหารมาแล้วฮะระวังให้ดีนะฮะอาจจะร่วงได้ตรงนี้เผาให้หมดครับฝั่งนู้นจะมีหมากับทหารอีกเหมือนกันครับเผาครับนี่เผาอีกรอบฮะยังไม่ตายต้องซ้ำครับเรียบร้อยครับขวานทหารเมสเมอร์นะน่าเล่นเหมือนกันนะผมชอบนะเวลาถือขวานมันดูเท่ดีวิ่งเข้ามาด้านในครับด้านบนจะมีไอเทมจะไปเอายังไงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะตอนนี้เราวิ่งตรงไปก่อนนะด้านหน้าก็มีไอเทมครับขนนกขึ้นไปด้านบนดูฝั่งซ้ายมือนะครับจะมีเป็นโอ้โหตัวแม่ทัพมันเลยเนี่ยเผาเข้าไหมโอ้โหไม่เข้าชุดเกาะกันไฟระวังฮะอันนี้โอ้โหเป็นแสงน่าจะเป็นปรึกษาศักดิ์สิทธิ์ล่ะเข้าไม่เยอะอะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีครับระบำไล่รำเรียบร้อยฮะด้านขวาด้านขวามีทหารยาม2นายครับมันไม่เรียกเพื่อนมาเนี่ยมาแค่ตัวเดียวตัวครับแน่รู้ตัวแล้วเรียบร้อยฮะไปกันต่อไปกันต่อด้านบนด้านบนมีเป็นเสากางเขนของมิเคล่าเห็นไหมฮะอยู่ซ้ายมือตรงนี้มีอะไรฮะมีไอเทมด้วยเฮ้ยหมาโสโครกตายไปซะเรียบร้อย
ไม่มีอะไรฮะก็ออกมาเส้นทางเดิมครับด้านหน้ามีเสากางเขนแบบนี้มีไอเทมวางอยู่ด้วยแล้วก็ประตูขนาดใหญ่ปิดอยู่มีนายทหารหนึ่งนายนั่งอยู่ฮะไปดูครับเสียบสักด้านล่างมีอะไรเอ่ยเดี๋ยวค่อยไปนะน่าจะเป็นเส้นทางที่เราต้องลงไปเนาะตรงนี้เป็นจดหมายที่ถูกทิ้งตรงกลางเขนป้อมปราการนะครับแล้วก็เป็นเศษพฤกษาเงาเนาะมีจุดพรเดี๋ยวนะครับเก็บไอเทมนี้ก่อนนะฮะหินแร่สีขาวเกรด1เนาะอ่ะนั่งพักจุดพรให้เรียบร้อยครับก็เดี๋ยวมาดูจดหมายเมื่อสักครู่นะครับที่เราเก็บได้เนาะจดหมายบอกว่าจดหมายของเรด้าอีกแล้วนะฮะท่านมิเคลามุ่งสู่ประตูเทพแห่งหอคอยที่ถูกเงาผนึกไว้เป็นแน่แท้และเพื่อการนั้นเพลิงจึงเป็นสิ่งจำเป็นเช่นกันอ่ะมีแววว่าเราจะต้องได้ลงไปเอาเพลิงอะไรสักอย่างนะแล้วก็เอามาเผาหนามตรงหน้าประตูเมื่อสักครู่ที่เราผ่านมาตรงหอคอยเงาอ่ะนะฮะอาจจะเป็นภารกิจที่เราต้องไปทำเนาะอ่ะเสียบใหม่ตัวนี้ฮะร่วงลงไปครับมันยังไม่ตายนะเห็นไหมมันยังคงอาวาสอยู่ด้านล่างนะตรงนี้ก็มีไอเทมด้วยก้อนไขมันมันยืนอยู่นะเป่าแล้วกันมังกรเสื่อมสลายตายแล้ว อ่ะลงไปดูครับด้านล่างเหมือนจะมีช่องให้ลงไปแต่ก็มีพวกสุนัขพวกนี้อยู่นะฮะกี่ตัวไม่รู้เนาะอ่ะมังกรเสื่อมสลายลงไปได้ไหมฮะน่ะโดนไป2ตัวแต่ยังไม่ตายผมว่าน่าจะต้องได้ไปเก็บคลื่นของมังกรเอเซคิสไหมครับอันนั้นน่าจะแรงกว่านี้เนาะปามีดไปตายละอ่ะลงไปครับด้านล่างมีอีกตัวหนึ่งนะเห็นไหมฮะยังคงมึนๆอยู่นะตายไปซะออกมาตามเส้นทางนี้ครับเป็นหน้าผาเหมือนจะมีน้ำตกอยู่ซ้ายมือด้วยด้านขวาไปไหนฮะลองไปดูก่อนนะมีพวกนกแล้วก็เหมือนจะเป็นตัวอาคารแต่เราต้องกระโดดข้ามไปฮะฟึบตรงนี้เป็นอาคารอะไรเอ่ยไม่มีอะไรนะนอกจากไอเทมวางอยู่ชิ้นหนึ่งกับนกตัวหนึ่งนะเป็นเศษเสี้ยวแห่งแสงดาราฝั่งนี้เป็นตัวอาคารเมื่อสักครู่เนาะที่เราไม่สามารถเปิดประตูเข้าได้จากทางด้านหน้าใช่ไหมไปกระโดดครับต้องไต่หน้าผาไหมเนี่ยกระโดดหน่อยขึ้นได้ไหมเอ่ยหรือต้องกระโดดไปด้านหน้าหวาดเสียวเหลือเกินเย้โอเคขึ้นได้พอดีฮะเฮ้ยเต่าไม่ต้องไปตีนะน้องเต่าน่าสงสารนะด้านหน้ามีอะไรไหมครับเหมือนมีเป็นบันไดอยู่ซ้ายมือแล้วก็มีช่องด้านหน้ามีไอเทมวางอยู่ฮะมันคงไม่มีตัวอะไรออกมานะไขมันพลังเวทราชวงศ์มัดเชือกคืออะไรก้อนไขมันก็ไม่มีอะไรนะก็ออกกลับมาด้านขวาเป็นตัวอาคารที่มีบันไดขนาดสูงนะครับเนี่ยพลาดอยู่อ่ะขึ้นไปดูครับขึ้นมาด้านบนนี่มีพ่อทหารยามยืนเฝ้าอยู่นะหอกยาวซะด้วยพ่นเพลิงใส่แล้วกันเรียบร้อยโอ้ยตรงนี้มีตัวหนึ่งตรงนี้ขวดแล้วกันตายง่ายอยู่นะเก็บไอเทมหอกทหารแมสเมอร์นี่ไปทางซ้ายครับมีอะไรไหมเอ่ยด้านหน้าจากนี้ไปจะไม่มีทางรับ
ไม่มีทางลับก็ไม่มีทางลับนี่คือประตูเปิดไม่ได้นะด้านในมีอะไรฮะเหมือนเป็นแท่งกลไกเคลื่อนอะไรสักอย่างนะเหมือนเป็นรอกเป็นอะไรเนาะมันน่าจะต้องมีที่ให้เรากดขยับได้นะโอเคเคลื่อนคันโยกฮะหมุนคันโยกมาเหมือนได้ยินเสียงประตูอะไรเปิดหรือจะเป็นประตูเมื่อสักครู่ฮะนี่ไงประตูซ้ายมือครับออกมาด้านนี้ข้างนอกอันนี้ตอนทางเข้าใช่ไหมนี่ไงเป็นจุดพรที่เป็นเสากางเขนตอนแรกที่เรามาแล้วก็เจอจดหมายเนาะส่วนฝั่งนั้นเป็นทางที่เราลงไปสู้กับหมาเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้ก็เป็นช็อตคัทครับเราก็ทำการรีเซ็ตให้เรียบร้อยนะโอเคไปต่อครับก็เข้าเส้นทางประตูนี้ได้เลยฮะขึ้นไปด้านบนจะมีเราจะเห็นว่าจะมีทหารอยู่ด้านหน้า2ตัวนะและมันก็เห็นเราแล้วครับเผามันซะได้เรื่องอยู่นะได้เรื่องโอ้ยไปเรียบร้อยไป2ครับลงมาอีกตัวนึงละ1ชุดเท่านั้นนะเรียบร้อยมีตัวโอ้ยนั่นแอบร้อยยิงอยู่นะพวกเล่นหน้าไม้ใช่ไหมพวกนี้เรียบร้อยครับสตันเสียบซะมาสมจริงเลยตายไปแล้วมีไอเทมเป็นอะไรเอ่ยเชือกมันคืออะไรฮะเชือกคือเชือกนะด้านหน้าเขียนว่าจากนี้ไปจงระวังขวาระวังขวาเอ้ยนั่นไงมาน้อยธรรมดานี่ไปไหนต่อฮะซ้ายขวาตรงจุดนี้จะมีพวกขุนนางเวทที่ล่องหนหายตัวได้นะครับแบบนี้เพื่อนๆต้องกำจัดให้หมดนะทั้งหมดมีด้วยกัน3ตัวครับถ้ากำจัดเสร็จแล้วก็ให้วิ่งตรงขึ้นมาตรงนี้ครับมาแล้วก็บัฟให้พร้อมครับเพราะว่าจากนี้นะฮะเมื่อเพื่อนๆขึ้นไปด้านบนครับเราจะเจอฝาแฝดของมูลแกรมจำได้ไหมฮะที่ยืนเฝ้าทางขึ้นหอคอยของราชินีจันเพนครับนี่ฮะไอตัวนี้มันก็เฝ้าทางขึ้นเหมือนกันมันมีชื่อว่าอ่านไม่ทันด้วยตัวแดงๆชื่ออะไรนะมูลิทิลอัศวินคาเรียเห็นไหมตัวนี้ถือดาบใหญ่แต่ว่ามูลแกรมจะถือโล่แล้วก็มีดาบอันหนึ่งเนาะดาบอัศวินมูลิทิลก็ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องน่าดูนะเจ้าตัวเมื่อสักครู่เนาะอ่ะเข้ามาบริเวณตรงจุดนี้ครับคล้ายๆกับป้อมปราการโซไหมฮะคล้ายๆเหมือนมันเอาเลเยอร์เดียวกันมาเนาะสงครามศักดิ์สิทธิ์จะจบสิ้นเมื่อไหร่ก็เป็นวิญญาณที่พักดีต่อทั้งมาริกาและมิเคล่ามั้งฮะจี้ประดับเรลาน่าไม่ใช่เรนนาร่าแต่เป็นเรลาน่านะครับแล้วก็เมื่อสักครู่จี้ที่เราเห็นโอ้ยครูพละเมื่อสักครู่จี้ที่เราเห็นนะมันก็มีลักษณะเป็นรูปอัศวินที่ถือดาบ2มือใช่ไหมถือดาบมือ2ข้างมันอาจจะหมายถึงตัวละครตัวหนึ่งนะที่ชื่อเรลาน่าอะไรสักอย่างที่เราอาจจะต้องได้เจอเร็วๆนี้เนาะครูพละมาอีกแล้วฮะกระซวกอีกตัวก็มาแล้วฮะครูพละไม่ปล่อยให้ว่างนะเรียบร้อยไปแล้ว2ตัวไปกันต่อครับด้านนี้เป็นอะไรฮะไม่ค่อยน่าไว้โอ้ยขุนพวกขุนนางจอมเวทพวกนี้น่ารำคาญน่างุนงิดครับเดี๋ยวเราจะดูกันฮะว่าไปทางไหนได้บ้างนะมีเป็นประตูครับตรงนี้ฮะเข้าสู่สถานะไอเฟรมนะตอนนี้ไปขวามือไม่มีอะไรฮะโอ้มันยังยิงมาโดนอีกแหมซ้ายมือมีทหารอยู่หนึ่งนายครับดูยาวแท้ช่วงมันเรียบร้อยฮะขุนนางอยู่ไหนละแน่
ยังอุตส่าห์ยิงมาด้านล่างมี 2-3 ตัวพ่นมังกรใส่ฮะโอ้ด้านบนมีตัวหนึ่งด้วยนะเมื่อกี้ล็อกเป้าเจออืมตายไหมฮะรอดรอดไม่โดนอืมหมาน้อยลากขึ้นมาด้านบนนะโอ้ยหมาน้อยมันเคลี้ยงอะไรใส่เราวะมาอีกตัวแล้วฮะหาจังหวะ FP หมดพอดีขึ้นมาขึ้นมาโอเคสบอืมมีพวกหินแร่เยอะนะเจ้าพวกนี้ชอบพกหินแร่กันขึ้นไปด้านบนนะด้านบนฝั่งนี้เมื่อสักครู่เรามาไม่มีอะไรเนาะตรงนี้อืมไม่ค่อยน่าไว้วางใจว่าจะมีตัวอะไรดักอยู่ด้านบนหรือเปล่านะขออนุญาตเอาไฟไปชิมรางก่อนนะนั่นไงนั่นไงตาย ตายไปละเออดีนะจุดนี้ไม่มีอะไรโอ้ยด้านหน้ามีอัศวินหนุ่มอยู่นะเดี๋ยวมาฝั่งนี้ก่อนกุญแจดาบหินเวทนะเจ้าตัวนั้นผมไม่อยากสู้กับมันนะเสียเวลาเดี๋ยวจะไปล่อให้มันลองล่อมันมาดูตรงนี้วิ่งไปหนีมันจะได้ไหมด้านข้างในมีเป็นตัวอาคารเป็นอะไรหรือเปล่าลบลบลบชุบชุบไปก่อนเด้ออ๋อเป็นแท่นยกครับโอเคเลยมันมาแล้วกระโดด โอเคขึ้นมาด้านบนเรียบร้อยฮะซ้ายมือไม่มีอะไรขวามือมีจุดพรนะจุดพรตรงนี้โอเคพักผ่อนสักครู่นะเปลี่ยนเซตอุปกรณ์อะไรนะใส่เกราะหนักเกราะหนาสักหน่อยตรงนี้ใส่เป็นเซตเมื่อสักครู่เราไปสู้กับอัศวินที่คุกวิเวกนะครับก็ได้เป็นไอเทมนี้มาเนาะเป็นชุดเกราะเซตอัศวินคุกวิเวกนะก็ลองใส่ดูนะโอ้ขวามือเป็นห้องบอสครับแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็น NPC อัญเชิญเป็นเรดาร์นะ NPC ที่นำพาเราเข้าสู่ DLC นั่นเองครับน้ำอมฤตสักหน่อยนะข้างในเป็นบอสครับซึ่งตอนนี้ผมจะทำการอัญเชิญมิมิกออกมานะฮะหยาดร่างลอกแบบซึ่งใส่เกราะหนักเหมือนเราแล้วก็ถือเอลิโอนอร่าเหมือนเรานะนี่ครับเรดาร์เปิดก่อนนะมิมิกกินกุ้งครับส่วนเราก็ใช้เอลิโอนอร่าฟาดมิมิกก็ฟาดด้วยฮะจะทำให้สถานะในการเลือดแตกของบอสไวยิ่งขึ้นครับเพราะว่าทั้งเราทั้งมิมิกใช้อาวุธประเภทเดียวกันเนาะมิมิกก็ใส่ไอเทมเหมือนเรานะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับออกสกิลอาวุธที่ค่อนข้างแรงฮะสังเกตดูนะครับเลือดของเจ้าตัวเรนาร่าอัศวินจันคู่อ๋อตัวนี้เองที่เป็นสัญลักษณ์ในจี้เมื่อสักครู่นะดูฮะตอนนี้มันติดดาบเป็นข้างนึงเป็นเพลิงข้างนึงเป็นน้ำแข็งนะมีความรู้สึกใครเอ้ยระวังระวังฟาดมีความรู้สึกเหมือนกับพรทิพย์สลูแวนใน Dark Souls 3 อีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวถอยออกมาถอยออกมาเติมเลือดให้พร้อมระวังเพลิงครับแต่ถึงกระนั้นนะฮะมันก็ไม่สามารถทำอะไรมิมิกได้เห็นไหมดูเลือดของมิมิกซะก่อนยิ่งประทับคู่กับเรดาร์นะอัศวินเข็มด้วยอีกดอกไปเรียบร้อยฮะเรนาร่าอัศวินจันคู่ครับก็ผ่านมาได้แล้วนะได้ความทรงจำของอัศวินจันคู่มาด้วยเนาะสุดยอดมากเลยนิ้วงอไม่ใช่นิ้วโลหิตนะนิ้วงอเรดาร์ก็สำหรับ EP นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วน EP ต่อไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะได้ทำเมื่อไหร่นะเพราะว่าตอนนี้วันหยุดหมดแล้วนะแล้วก็เข้าสู่สภาวะปกติก็อาจจะยุ่งๆนิดนึงนะครับ
ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มผู้มัวหมองช่างสงสัยและในกลุ่ม DLC ก็แค่ส่วนหลังบ้านนะสำหรับเทปหน้าก็ไว้เจอกันนะครับอ้าวมาเจอบริเวณพื้นที่อันตัสเงาเทปหน้าน่าจะสนุกแล้วครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ